เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพอมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2567จะได้มาพบกับท่านสาธุชนทุกท่านรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเชิญชวนทุกท่านมาศึกษาพระไตรปิฎกเพื่อทำความเข้าใจหลักธรรมที่อยู่ที่รากฐานที่มาอันพระอรหันตเถระทั้งหลายได้ร่วมกันถ่ายทอดสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องวันนี้เราก็จะมีเรื่องกรรมคือการกระทำและการให้ผลกรรมทุกกรรมมีผลประเด็นก็อยู่ที่ว่าให้ผลช้าหรือให้ผลเร็วพุทธศาสนิกชนที่ศึกษาเรื่องกรรมก็มีข้อฉงนสนเท่กันอยู่ถึงเรื่องกรรมมันจะให้ผลจริงหรือก็ยังเป็นคำถามกันอยู่ทั้งนี้เพราะว่าตามความเป็นจริงแล้วกรรมย่อมให้ผลไปตามลำดับและจริงแต่เนื่องจากว่าการให้ผลของกรรมนั้นไม่ได้ถูกใจของคนที่กำลังดูกรรมที่ให้ผลอยู่คนที่ปรารถนาที่จะให้กรรมทำงานเร็วเมื่อกรรมทำงานช้าก็ไม่เชื่อมั่นในกรรมหรือว่าบางทีกรรมทำงานไวจนเกินไปทั้งที่ก็ทำงานตามนั้นแต่ก็รู้สึกว่ามันไวมันเร็วไปคือถ้ากรรมนั้นให้ผลและตนสูญเสียก็ถือว่าเร็วไปแต่ความจริงแล้วกรรมนั้นให้ผลไม่ตามลำดับ ทีนี้คนได้เข้าใจผิดเรื่องทำดีได้ดีมีที่ไหนท
ทำชั่วได้ดีมีถมไปนั้นก็เคยมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนพระพุทธเจ้าได้ตรัสย้ำชี้ชัดถึงเรื่องกรรมเหล่านี้เอาไว้ให้พุทธบริษัทได้เข้าใจกันว่าลักษณะกรรมและการให้ผลของกรรมนั้นยังดำเนินไปตลอดเวลาที่พระพุทธองค์ตรัสว่าตราบใดที่บาปยังไม่ให้ผลตราบใดที่บาปยังไม่ให้ผลตราบนั้นคนชั่วจะเห็นบาปว่าดีเมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นคนชั่วจะเห็นบาปว่าชั่วแท้ๆตรงนี้ก็มีคำถามอยู่ว่าเมื่อไรคนชั่วจะสำนึกเมื่อไรคนชั่วจะยอมรับว่าชั่วเมื่อไรคนชั่วจะได้คิดถ้าถือตามพระพุทธภาษิตก็บอกว่าเมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นคนชั่วจะเห็นว่าเห็นบาปนั้นว่าชั่วแท้ก็ตกลงที่ถามว่าเมื่อไรบาปให้ผลเมื่อไรคนชั่วจึงจะเห็นผลของบาปหรือกลัวบาปก็ตอบว่าเมื่อไรบาปมันให้ผลก็เมื่อนั้นแหละจะเห็นว่าบาปชั่วแท้ตราบใดที่กรรมดียังไม่ให้ผลตราบนั้นคนดีจะเห็นกรรมดีว่าชั่วเมื่อใดกรรมดีให้ผลเมื่อนั้นคนดีจะเห็นกรรมดีว่าดีแท้นี่จะต้องมาตั้งหลักกันอยู่จะต้องตั้งหลักกันอยู่ว่าดีคนดีที่รอก็หวั่นไหวคนชั่วก็ไม่เชื่อคือคนดีก็หวั่นไว้ว่าเอ๊ะทำดีมาตั้งนานเมื่อไหร่จะให้ผลก็รอจนกระทั่งให้ผลและจึงเชื่อว่ากรรมดีนั้นดีจริงๆส่วนคนชั่วนั้นประมาทเลินเล่อประกอบกรรมชั่วที่ไม่เชื่อแต่ว่าวันใดกรรมชั่วนั้นให้ผลวันนั้นก็จะสำนึกประจักษ์ว่ากรรมชั่วนั้นมีจริงชั่วจริงแสบเผ็ดร้อนจริงๆกรรมชั่วนั้นจะทำให้เกิดความแสบเผ็ดร้อนจริงๆนี่คือเรื่องที่เรียกว่าชั่วหรือว่าดีตามความเข้าใจเพราะฉะนั้นการที่เราได้ทำความเข้าใจกันเรื่องกรรมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากคนที่ยังสงสัยว่าเมื่อไรกรรมดีจะให้พ้นก็ไม่ต้องสงสัยเพราะมันมีเวลาของมันพระพุทธเจ้าอุปมาเรื่องกรรมนี้เหมือนการปลูกต้นไม้ท่านสาธุชนซึ่งเป็นชาวสวนชาวไร่ประจักษ์กันดีว่าพืชแต่ละชนิดนั้นจะให้ดอกให้ผลให้ใบไม่เท่ากันต้องมีการรอเวลาว่าเมื่อไรจะให้ใบให้ดอกหรือให้ผลท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะวันนี้ก็เน้นย้ำนะว่ากรรมมีผลทุกกรรมแต่จะให้ผลเมื่อไหร่ต้องรอความพร้อมรอการเวลาของการทยอยบางคราวกำลังทำดีเพลินๆแต่กรรมชั่วตามทันผลชั่วมันโผล่มาเวลานั้นทำให้คนเข้าใจว่าทำดีได้ชั่วแต่ที่จริงว่ามันถึงเวลาให้ผลถึงเวลาให้ผล
แต่ขณะเดียวกันกรรมชั่วก็เหมือนกันบางทีกำลังทำชั่วเพลินๆแต่มันก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นตามมาโชคลาภทั้งนี้ก็เหมือนกันว่ามันให้ผลในเวลานั้นตัวนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องระวังแล้วก็อย่าให้สับสนที่จริงมันก็เดินตามทางของเขาล่ะตามวิถีตามการตามเวลาตามธรรมชาติกรรมก็เป็นกฎธรรมชาติชนิดหนึ่งทีนี้ประโยชน์ของการเข้าใจเรื่องกรรมก็มันทำความดีปลอดภัยกว่าทำความชั่วเรามาเจริญสมาธิกันเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญอภิวาทนะสีลิสะนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพะลังขอบคุณผู้ฟังทุกท่านมีรายนามดังต่อไปนี้โยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมประพันธ์วงพาณิชย์โยมศิวิไลศรีวงชัยโยมเพ็ญศรีภักดีไทยโยมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์โยมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์โยมแม่สมภาพคมสันโยมจิรารัตน์เฟร็กโยมโจโยมโซเฟียสุภาพรโยมน้อยพรมประเสริฐโยมรมรวินจารุกุลศิลป์โยมนพรัตน์บุญกอบโยมนารีแซ่ล่ายโยมนารีแซ่ล่ายโยมนาตยาสกุลเพชรโยมนพรัตน์บุญกอบโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมพยาวเจนพนัสโย
ยมพรพันธ์เบรดเล่ยมพรพันธ์เบรดเล่ยมบัวพันธ์ฮอลทุกท่านร่วมกันภาวนายมนพรัตน์บุญกอบยมกัลยาว่องทิพย์คงคายมบัวพันธ์ฮอลยมโจยมน้อยยมเสกสรรนันทสารขอบคุณทุกท่านที่ชมรายการยมสิวิไลยมแม่สมภาพยมสุพนิกายมโซเฟียสุภาพรยมสิวิไลยมสุพนิกาฉายาลักษณ์ยมเคนตนาขอบคุณท่านที่ร่วมกันศึกษาพระไตรปิฎกขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกวันทุกคืนเทอญ